เองดูพวกมันทำนะดูพวกมันทำนะข้านี่นะเว้ยเป็นหัวหน้ากิจกรรมมากี่ปีแล้วมีแต่พวกมันเลยที่กล้าหืออ้าวถ้าอย่างเงี้ยปล่อยไว้ไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดพวกมันยังแข็งข้อต่อไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะมันก็พาแข็งข้อหมดอ่ะใช่ยิ่งปล่อยไว้นานๆนะมันก็จะเริ่มหมดความนับถือทีนี้ระบบเช็ครุ่นที่เราทำกันมาเนี่ยมันก็ต้องพังจริงไหมใช่โดยเฉพาะปีนี้มันเป็นปีสุดท้ายของข้าแล้วด้วยก่อนจะออกไปนะเว้ยมันต้องทิ้งลายไว้หน่อยมันจะต้องสยบไอ้พวกเวรนั่นให้ได้อ้าวก๊อฟนี่แกจบแล้วเหรอก็อยากแต่อาจารย์ก็บอกว่าครบกำหนดแล้วไม่ได้อ้าวแล้วยังจะจบแล้วเนี่ยระบบที่เราก่อตั้งกันมามันจะเป็นไงวะไม่เป็นไงหรอกเว้ยเพราะข้าจะพยายามทุกวิถีทางให้มันสืบทอดเจตนารมณ์ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็น New Generation Next จากบันไดสู่บันไดจากแม่ค้าสู่ลูกค้าจนกระทั่งมันจะโดนไม่ใช่น้อยใช่ไหมเก่งมากเกือบจบไม่เลยซีไมเนอร์เอ๊ะทำไมลิวยังไม่มาอีกนะช้าจังเลยอ่ะนี่คิตตี้เธอได้ข่าวเรื่องลิวหรือเปล่าอ่ะเรื่องอะไรอ่ะก็เมื่อวานเนี้ยดิมีนักศึกษาคนนึงนะเขาเห็นลิวอ่ะพาผู้หญิงกินข้าวสมหาอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นนักศึกษาที่นี่ด้วยแล้วไงก็แค่ไปกินข้าวกันแค่นี้นะแต่เขาอาจจะเป็นแฟนกันได้นะนี่เธอไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยหรอจะเดือดร้อนไปทำไมนี่ฉันน่ะไม่ได้ไปจีบแฟนเขานะแพ้อย่าลืมสิหลักแท้แพ้ใกล้ชิดนะฉันน่ะไม่สนใจคนอื่นเขาหรอกแต่ฉันก็ยังอยากรู้จริงเลยนะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นใครก็อยู่คณะไหนกันชื่อเฮ้ยนี่นั่งสองคนพี่พอดีเลยนั่งนี่แหละตรงเนี้ยตองละห้ามนั่งใช่ห้ามนั่งแต่ว่าแหมพี่ไม่อยากนั่งนี้มากแล้วหรือไงไปกับอ้อมไปนั่งอื่นก็ได้ที่ว่างที่อื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะใช่เฮ้ยเพื่อนเขาไม่ให้นั่งมานั่งตรงนี้กับเราก็ได้เนาะมาก็รอเร็วอยู่แหละเฮ้ยทำไมจ่อยนี่วะฮะเขาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันเขาก็สนิทกันเป็นธรรมดาแหละคิดมากนะเงาเฮ้ยเพื่อนก็เพื่อนวะไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเพื่อนมันนั่งใกล้นี่วะนี่นั่งมั่งไม่ได้จริงเหรอฮะก็มันใหญ่ขนาดนี้แน่เลยเป็นแฟนหรือไม่เท่าไหร่หรอดีๆนะลูกนะวันนี้ฉายให้แจ่มๆเลยชมรมดนตรีนั่งเงียบลิวอ่ะนั่งเล่นกีตาร์รอเธออยู่อ่ะป่ะ
ร็วเฮ้ยไม่ใช่อ่ะคือวันนี้มีคนชื่อริวกับอ๋องมาสมัครที่ชมรมนี้ไหมคะคือไม่มีหรอกนะครับสงสัยน้องคงจะมาผิดที่อ่ะแน่ใจแล้วหรอคะเอ๊ะหรือว่าพวกริวกับอ๋องยังไม่มาเนาะใช่อ่ะไม่มีหรอกน้องริวกับอ๋องเนี่ยที่เนี่ยมีแต่พี่ก๊อฟพี่มีนและที่หล่อที่สุดพี่โน้ตเคยบอกป๋าสร้างความมั่นใจผิดๆถ้าหากว่าน้องสนใจจะสมัครเข้าชมรมเนี้ยก็คุยกับพวกพี่กันได้ไม่หรอกค่ะคืองั้นพวกเรากลับแล้วนะคะรีบไปไหนละน้องใช่รออีกแป๊บนึงดิยังกลับไม่ได้หรอกน้องเอ้ยน้องเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเข้าถ้ำเสือแล้วมันออกยากอยู่คณะอะไรศิลปกรรมรุ่นพี่พูดด้วยเนี่ยมีหางเสียงหน่อยสิจ๊ะศิลปกรรมค่ะพูดศิลปกรรมค่ะโกรธทำไมโกรธทำไมอยู่ที่เดียวกันมีความสุขไหนดียิ้มด้วยคณะอะไรศิลปกรรมค่ะมีความสุขกว่านี้มีความสุขกว่านี้คณะอะไรศิลปกรรมค่ะก็อย่างชั่วชื่ออะไรน้องคิตตี้ค่ะลูกแพรค่ะคิตตี้ลูกแพรคิคุคิคุตั้งเองอะเนี่ยกลับแล้วนะคะเอาเหอะนี่หมายความว่าชอบแล้วแต่ยังไปไม่ได้ก่อนไปเนี่ยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนแล้วก็พูดออกมาดังๆว่าพี่ก๊อฟหล่อจังตอนนี้ไม่รู้มีคิตตี้จะรู้หรือยังว่าโดนเราหลอกเอ๋อ๋องนายไม่น่าไปแกล้งเขาอย่างนั้นเลยนะเพื่อนอย่างนั้นน่ะนี่อย่างน้อยไปนะเว้ยพี่เจ้าถ้าเกิดว่าเจอพวกไอ้อ้อนนะรับรองต้องหนักกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าเลยเว้ยนายเองก็เหมือนกันน่ะต้องระวังเด็กนี่ให้ดีนะรู้เปล่าพ่อโอ๊ยป้าที่สุดเฮ้ยมาหมามารอพี่ได้มารอโอ๊ยคิดว่าเป็นลุงพี่ลูกป้ามากมากหรือไงเนี่ยเฮ้ยนี่เราจะรอดีกว่าอ๋องเนี่ยโอ๊ยไม่รอแล้วไปเถอะไปรวมๆเรารักหนังอยู่ไหนเอ่ย2 3 4เอ้ยลองๆไปดูชมรมนี้ดีกว่า3 4 1 2 3 4 1 2 3 4โทษครับชมรมเรารักหนังไปทางไหนว้ายหล่อจังเลยหล่อจังเลยอ่ะว่าไงน้องชามีอะไรพวกพี่ช่วยเหรอฮะมีอะไรก็บอกนะเราอ่ะผู้ชายเหมือนกันรู้เปล่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่คือไม่ทราบว่าชมรมเรารักหนังไปทางไหนอะครับพี่ชมรมเรารักหนังเหรอครับครับพี่อ๋อตรงไปนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็อยู่ห้องซ้ายมือห้องที่4นะครับครับ4ไปสูงใช่ครับว่าแต่ว่าไม่ลองสมัครชมรมพี่ดูก่อนเหรอฮะตอนนี้กำลังขาดคนยกอยู่เลยร่างกายกำยำอย่างเงี้ยเหมาะเลยเหมาะเหมาะเหมาะมาที่อย่างน้องเนี่ยเหมาะเลยถ้าชมรมพี่เนี่ยสนใจไหมครับคงไม่เป็นไรดีกว่าครับพี่เอาไว้คราวหน้าแล้วกันครับยังไงเดี๋ยวผมรีบไปก่อนดีกว่าครับพี่ครับ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 สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับไปห้องตรงนู้นถูกไหมครับไหนจะไปต่อไหมครับถูกครับพี่ถูกครับครับไปแล้วครับพี่ผมครับลืมแล้วหนึ่งเอ้าที่ไปตรงห้องอะไรวะเฮ้ยดูเหมือนหนังเก่าๆนั่นเลยอะภาพอะไร
โอ้โหยังเป็นรูปวาดอยู่เลยว่ะเฮ้ยพวกเธอตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ชุมนุมนี้มาๆๆๆๆๆคือเราสองคนแค่เห็นหน้าว่าน่าสนใจอะครับเราก็เลยแวะเข้ามาดูอะครับน่าสนใจเมื่อกี้เธอพูดว่าน่าสนใจโอ้มีใครเคยพูดประโยคนี้มานานมากแล้วมาเขียนชื่อลงทะเบียนเร็ว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 มาเลยพวกเรายังไม่ได้คิดอยากจะมาสมัครชมรมนี้ครับใช่ครับคือเดี๋ยวเราขอตัวออกไปก่อนนะครับไม่ได้พวกเธอก้าวเข้าไปชมรมนี้แล้วจะออกไปง่ายๆไม่ได้หรอกพวกเธอจะต้องดูหนังที่อาจารย์เตรียมฉายไว้ก่อนเรื่องจุราตรีคูณนำแสดงโดยมิตรชัยบรรจารและชลาโชคราชนะดูก่อนนะจุราตรีคูณจุราตรีคูณนั่งก่อนคืออาจารย์ครับรู้สึกปวดท้องกระทันหันเลยฮะใช่ครับต้องไปแล้วครับไม่เป็นไรนั่งก่อนอย่าเกรงนะอาจารย์จะเป็นอาจารย์เข้าใจมันเป็นอาการแรกของการเกรงสบายไม่ต้องเกรงนะหนังเรื่องนี้สนุกนะอย่าไปไหนนะขอบคุณนะแป๊บเดียวนะเฮ้ยพร้อมนะ1 2นี่ไงเฮ้ยผมลงคนรักหนังคนแท้มิตรสมบัตินี่ไงไปตัวเฮ้ยวิ่งจังวะวิ่งเพื่อไปถ่ายหนังงานมันก็มือเลยรออยู่เฮ้ยโหแดงฮะหนังโคตรเปรี้ยวเลยว่ะได้ใจสุดๆเอานักศึกษาเฮ้ยอย่าไปยืนตรงนั้นหนังเขาฉายอยู่อยากดูมานั่งตรงนี้เออมานี่เร็วมาเร็วหนังเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเองทันขอบคุณครับอาจารย์ครับเรื่องนี้สนุกจุฬาตีคูณอ๋อคลาสสิกดูให้สนุกนั่งด้วยกันนะครับผมนี่นาอีกแล้วเหรอโอ้เบื่อเว้ยไปไหนก็เจอเลยหน้าจืดๆอ่ะเฮ้ยเร็วไอ้สองตัวเนี้ยมันเอาหมาในป่าของมันมาโชว์อีกแล้วอ่ะโชว์หมาในป่าดีๆเดี๋ยวโอ้ยหยุดเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันเออดูหนังดีๆดิดูด้วยความสงบเออเอ้าเหมือนนักเลงนี่โอ้โหพูดหน้าเดิมๆอีกแล้วโอ้ยฉันไม่รู้ว่าพวกเธอไปโกรธแค้นกันมาแต่ชาติปางไหนนะแต่ที่นี่มันมหาวิทยาลัยอย่าเอานิสัยกุ้ยๆมาใช้ที่นี่โดยเฉพาะในชมรมของอาจารย์นิดฮะเด็กไปเถอะอยู่นี่เราคันมากไปเว้ยโอ้ตัวละสิไอ้ลูกหมาเฮ้ยเปลี่ยนใจแล้ววะเราสองคนอยู่นี่แต่นายสองคนประตูมีออกไปนายเข้ามาทีหลังเนี่ยเชิญไม่ไปเว้ยไม่เอาอย่าทะเลาะกันเออไม่ได้ยินหรือไงนายหน้าจืดมากเลยวะนี่ไม่มีใครเรียกเราว่าหน้าจืดมานานแล้วโอ๊ยอย่าไม่เอามาเอ้ยอย่าไม่เอาโอ๊ยหยุดเฮ้ยหยุดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจะบอกให้หยุดจะแล้วเฮ้ยไอ้อ้อยฉันว่านะฉันต้องหาวิธีการที่จะเข้าถึงตัวอาจารย์ให้รวดเร็วที่สุดเลย
กาจะทำไงวะไอ้ชั้นน่ะนะมันก็ไม่ใช่ผู้สันทัดกรณีนี้ซะด้วยดิเอาล่ะพักกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเธอสองคนพวกเธอมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรกันโอ้ยโอ้ผมหมดกันโอ้เครื่องใช้น้ำของฉันนี่รู้ไหมว่าเป็นสมบัติมีค่าชิ้นเดียวที่ฉันมีอยู่เนี่ยฮะพวกเธอทำอะไรลงไปคือการครับขอโทษนะครับขอโทษแล้วมันหายได้ไงเหรอนี่โอ้ยทำไมพวกเธอทำอย่างนี้เนี่ยโอ้พังหมดเลยพังหมดเลยอาจารย์ครับเครื่องมันก็เก่าแล้วอาจารย์ไม่ต้องเสียดายมันหรอกนี่อาจารย์จะได้ซื้อใหม่ไงอาจารย์ไม่ดีเหรอฮะนี่ฉันจะบ้าเหรอเธอรู้ไหมว่าไอ้เครื่องเนี่ยมันมีความหมายกับฉันขนาดไหนมันเป็นเครื่องฉายหนังเก่าที่ฉันอุตส่าห์เก็บรักษามานานนับ10ปีมันไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆนะอุ้ยโอ้อาจารย์มันพังไปแล้วอาจารย์จะให้พวกผมทำอะไรอ่ะพวกเธอก็ต้องรับผิดชอบสิรับผิดชอบโถอาจารย์เครื่องนี้มันราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์ผม2คนเนี่ยรับผิดชอบให้ครับนี่อย่างนี้ถ้าเงินมันจะซื้อได้ทุกอย่างนะโอ้ยนี่ธุรกิจจริงๆเลยไอ้พวกวัตถุนิยมเนี่ยโอ้โหต่อยเธอรวยล้นฟ้านะเธอก็ไม่มีทางชดใช้ฉันได้หมดหรอกอย่างนี้อาจารย์จะให้ทำยังไงฮะพวกเธอทุกคนตั้งแต่นี้ไปนะจะต้องเป็นสมาชิกตลอดชีวิตของชมรมคนรักหนังแล้วก็ต้องช่วยกันซ่อมไอ้เครื่องฉายหนังนี้จนกว่ามันจะฉายได้อีกครั้งนึงอ่ะคนแรงเนี่ยเข้าใจไหมไอ้ลีใครบอกแกว่าฉันจะเข้าชมรมบาสกับแกโหพี่อ้อนค่ะพี่อ้อนน่ะต้องช่วยน้องหน่อยนะคะเพราะน้องเนี่ยเดินทีแล้วเล่นบาสเขาก็ไม่เป็นหรอกค่ะแล้วแกไปรับปากทำไมว่าจะเข้าชมรมบาสอ่ะโหเอ้ยก็ฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันต้องหาวิธีการเข้าถึงตัวอาจารย์ให้แนบเนียนแล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยอ่ะโหพี่อ้อนค่ะต้องเกี่ยวสิคะเพราะว่าพี่อ้อนเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนแท้ของน้องนะคะแล้วพี่อ้อนอ่ะไม่เคยได้ยินหรือไงคะก็คนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คนสู้คนได้ไงคะงานเนี้ยช่วยกันหน่อยนะโอ้ยแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยวะเอาจริงเหรอวะจารีซ้อมบาสอะมันเหนื่อยนะเว้ยที่เนี่ยเขาซ้อมกันหนักด้วยโถแกสองคนนี่อินเทรนเลยแกไม่เคยได้ยินกันหรือไงที่เขาบอกว่าความรักอะทำให้คนเรามีพลังสามารถสร้างสรรค์ทำอะไรได้หลายอย่างแกว่าไหมโบนั่นว่าความรักอะนะทำให้คนเป็นบ้ามากกว่าอืมจริงเฮ้ยโอ้ยริวเราจะไม่กลับเข้าชมรมนั้นอีกแล้วได้ยังไงล่ะอ๋องเราเพิ่งทำของอาจารย์เขาพังมานะโถเราทำที่ไหนวะไอ้สองตัวนั่นห่างค่ะที่ทำมันอยากหลบทำไมอะหลบปุ๊บของก็พังเลยเด็กมันต้องซ่อมเด็กนายพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะอ๋องถูกที่สุดแล้วคิดดูนะถ้าเกิดว่าเรากลับเข้าชมรมนะก็ต้องเจออาจารย์มิตรและอาจารย์มิตรแกเนี่ยยิ่งปากจะตัดอยู่รับรองได้เลยเราสองคนน่ะหูนี่ช้าหืมเงาหรอกตานี่โอ้ขอบใจโอ้ thank you มากเลยหูเป็นเยอะเหมือนกันเนี่ย
เนี่ยดูดิระบมไปหมดเลยอ่ะเจ๊ดูดิเห็นป่ะเนี่ยช้ำไปหมดแล้วยิ่งขาที่หงอยด้วยเฮ้ยริวอ๋องไปโดนอะไรกันมาก็ไปมีเรื่องกับสองคนนั้นน่ะสองคนไหนหรอก็ไอ้สองคนที่เพิ่งมีเรื่องเมื่อวานนี้มาอย่าให้รู้เชียวนะว่ามันอะอยู่คณะไหนสวยแน่อ๋อคณะคณะอะไรขนาดนี้เราหิวแล้วเราได้ข้าวเลยมากินอะไรกันกินอะไรกันสั่งมาเลยข้างไหนข้างตรงไหนอ้าวทุกคนครับทางนี้เสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยคณะเราจะไปรับน้องต่างจังหวัดกันเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเอาเงียบใครที่พ่อแม่ดูนะก็ให้หาทางขอพ่อแม่ไปให้ได้แล้วถ้าใครไม่ได้ไปงานนี้กลับมาโดนส่วนใครที่เป็นลูกแง่นะครับจะเอาพ่อเอาแม่เอาคนใช้หมอนคงหมอนข้างอะไรไปเนี่ยก็เตรียมให้พร้อมเลยแต่มีข้อแม้ว่าห้ามเบี้ยวเด็ดขาดถ้าเบี้ยวนะจะโดนไม่ใช่น้อยเฮ้ยแดนอย่าไปนะเว้ยโดยเฉพาะไอ้โดยเฉพาะไอ้สี่ห้าคนแผงหลังเนี่ยห้ามเบี้ยวเด็ดขาดแล้วทำไมต้องบังคับกันด้วยอ่ะบ่นแค่นี้มีบ่นเหรอฮะไม่ได้บังคับเลยแต่แค่ว่าถ้าพวกเธอไม่ไปเนี่ยฉันก็จะบอกกับพ่อของฉันคืออธิการบำเรอเนี่ยนะว่าพวกเธอไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของคณะมิฉะนั้นจะโดนมิใช่น้อยให้พวกมีทั้งปีเน่เป็นอะไรอ่ะแค่จะถามว่าเราจะไปรับน้องกันที่ไหนน้องๆคะเสาร์ที่นี้เราจะไปรับน้องกันที่ชามนะคะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมส่วนใครมีปัญหากับทางบ้านก็ไม่เป็นไรพี่จะทำหนังสือรับรองจากคณะไปให้นะคะเฮ้ยมีการรับน้องด้วยอ่ะลิวน่าสนุกนะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าเรามีการเลือกฝันใจฝ่ายชายและฝ่ายหญิงของคณะขึ้นที่หวังว่าน้องๆคงจะมีคนที่น้องๆชื่นชอบอยู่ในใจแล้วนะคะวันนี้ประชุมกันแค่นี้ก่อนค่ะเริ่มประชุมค่ะทุกท่านวันเร็วเร็วเลือกใครในใจหรือยังอ๋อลิวเหรอลิวเขาเลือกใครไว้ในใจตั้งแต่ปีมูงแล้วแล้วก็ไม่ใช่คนแถวนี้ด้วยใช่เลยค่ะมีอะไรป่ะไปเลยเฮ้ยอาจารย์จอนยุกว่ะปะทะคือการยิงท้าอินซิแดนเนี่ยไม่มีคิดเองตายสองนั้นเป็นหลังเขาวะก็ไม่รู้อ่ะเป็นอะไรหน่อยนี่พวกนายแน่ใจเหรอว่าจะไปรับน้องกับพวกนั้นจริงๆอ่ะโทรไปเถอะนะเราอ่ะไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเที่ยวไหนบ่อยๆหรอกอ้อนหรอแต่ฉันกลับสะท้อนใจนะว่าพวกนั้นน่ะต้องเตรียมตัวแกล้งอะไรลงแน่เลยอ่ะไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยจะแกล้งอะไรก็มาดิเรานะมีกันทั้งหลายคนต้องไม่เห็นต้องกลัวเลยนั่นน่ะสิลองคิดดูดีสิว่านานๆเนี่ยจะมีโอกาสไปรับน้องสักครั้งนึงเนี่ยถ้าพลาดไปเนี่ยแย่เลยแหละเราก็เหมือนกันนานๆเนี่ยนะจะได้อยู่นอกกฎบ้านสัก2วันโดนแกล้งก็คุ้มแล้วเราเนี่ยนะไปหาทางเอาตัวรอดที่ไหนอืม
เล่นดิประกาศแบบนี้ไม่มีทุกวันเว้ยโอเคงั้นก็เอาแต่ว่าแต่อาม่าเราจะว่าไงไม่รู้อ่ะแล้วที่บ้านทุกนายมีปัญหากันเลยเหรอเออคือบ้านเรานี่สบายชัวร์โถจะมีปัญหาอะไรแค่รับน้องใช่ไหมบ้านเราแบบเลี้ยงมาแมนแบบแมนจริงเหรอบ้านนายเลี้ยงแบบแมนเลยเหรอแมนเดี๋ยวทุกคนหยุดก่อนนี่คิดจะเบี้ยวประโยชน์มันชอบกันไหมฮะหยุดนี่ก่อนเดี๋ยวจะไปไหนนี่เฮ้ยเขาสองคนนั้นเขามีปัญหาอะไรหรอทำไมเขาต้องหนีอาจารย์นิดขนาดนั้นด้วยอ่ะเออว่ะใช่ไหมบอจริง